ใครเขาวันนี้มารับรางวัลค่ะวันนี้มารับรางวัลใช่ครับก็วันนี้มาสยามรัฐออนไลน์อวอร์ดนะครับซึ่งเป็นครั้งที่3นะครับแล้วก็ขอขอบคุณสยามรัฐออนไลน์ที่มอบรางวัลนักแสดงชายยอดนิยมให้กับผมนะครับก็รู้สึกว่าเป็นเกียรติมากๆเลยนะครับแล้วก็จริงๆในงานของผมทุกๆงานนะครับจะมีทีมงานที่เกี่ยวข้องเกือบอีก100ชีวิตเลยนะครับผมอาจจะเป็นบุคคลที่อยู่ปลายๆแล้วแต่ก่อนหน้านี้มีคนทำงานหนักเยอะมากก็ถือว่าเป็นรางวัลที่จะทำให้พี่ทุกคนในวงการบันเทิงของไทยเรามีกำลังใจในการทำงานต่อไปก็ขอขอบคุณมากๆเลยครับปีนี้ใช่ใช่ใช่รางวัลปีก็ใกล้ๆมันเกิดแล้วด้วยก็ถือว่าของขวัญมันเกิดแล้วกันใช่ขอบคุณมากๆเลยครับดีใจมากเลยมันทำให้แบบว่าเรามีพลังบวกไหมคะสำหรับได้รางวัลการทำงานจริงๆก็รู้สึกว่าเป็นกำลังใจที่ดีมาตลอดนะครับถึงแม้ว่าจะได้รางวัลหรือไม่ได้รางวัลจริงๆแค่คอมเมนต์เวลาเราลงเกี่ยวกับงานไปคนมาเมนต์เราก็ดีใจมากถือว่าเป็นกำลังใจแล้วครับอันนี้ก็จะเป็นกำลังใจที่ให้ทำงานหนักมากขึ้นแล้วก็ตั้งใจทุ่มเทมากขึ้นโดยเฉพาะใกล้ๆนี้จะมีคอนเสิร์ตของพี่แจ้ในวันที่17วันที่พฤษภาก็ไปดูกันได้ครับค่ะใกล้วันเกิดแล้วมีจะทำอะไรพักที่หน้าแล้วเนาะนั่นแหละสิยังไม่ได้คิดอะไรยังไม่ได้คิดตอนพี่ถามเลยแต่ต้องเริ่มคิดแล้วโอ้ทำอะไรเออจริงจริงอ๋อรู้แล้วมันเกิดผมถ่ายโฆษณาทำไงโอ้ยมีของสุดใครสักใครไม่แน่ใจเหมือนกันไม่คาดหวังดีกว่าเราอยากคาดหวังอะไรแต่ล่าสุดไปวันเกิดคุณพ่อเขาก็คือทำเป็นลูกเขยก็แฮปปี้เบิร์ดเดย์แสดงความยินดีไปครับแล้วก็ไว้พรก็ไว้เชิญไปหลายหลายคนก็แซวว่าแบบประกาศตัวเป็นลูกเขยแบบจริงไม่หรอกก็สวัสดีผมกับคุณพ่อเขาเคยเจอกันมาแล้วแต่ช่วงถ่ายละครด้วยกันเนี่ยคุณพ่อก็ไม่ค่อยก็น่ารักมากก็ทีนี้แกก็60แล้วก็แสดงแต่ไปแสดงความยินดีกับแกด้วยสถานะมันเปลี่ยนเขาแบบเป็นยังไงบ้างคะคุณพ่อมีฟีดแบ็กกับเรายังไงบ้างก็ผมก็พูดคุยกับแกเป็นเหมือนเดิมปกติใช่แกก็น่ารักอยู่แล้วไม่เกรงอะไรเนาะไม่เก่งไม่เก่งมีแอคทิวิตี้อะไรที่พวกกับเราชอบเป็นกันเลยไม่ค่อยเลยส่วนใหญ่ก็เจอพูดคุยอย่างเดียวมีได้ครับผมพ่อไปด้วยไหมก็มีฝากไปเฟิร์นไปครับผมฝากไปเฟิร์นไปเล็กน้อยแต่ว่าเราต้องดีที่แบบว่าคนเรียกเราแต่ว่าเป็นลูกเขยเขาต้องเรียกกันยังไงนะครับเขาต้องเรียกกันยังไงนั่นแหละครับก็เป็นวันเกิดเขาก็แสดงความยินดีก็ส่งของเล็กไปฝากไปเชิญไปแต่เพื่อนก็บอกว่าไม่ติดเท่าเรียกแฟนหรือว่าที่ไหนเดี๋ยวเรามีงานคู่เนาะมีงานคู่28มีงานคู่เป็นไม่รู้ทุกคนได้เห็นกันหรือยังนะเดี๋ยวเรามีงานคู่กันสองวันที่8พร้อมถึงเนาะไปเปล่าเองไหมคะครั้งแรกทางก็พอสัมภาษณ์แล้วไม่เป็นออกอันคู่งานคู่จริงๆทุกงานผมตื่นเต้นหมดเลยแหละว่าก็ว่าเนี่ยแล้วสองงานผมก็ตื่นเต้นทุกงานอยู่แล้วก็รู้สึกว่าเราดีใจแล้วก็ยังไม่เคยรู้สึกชินสักครั้งก็รู้สึกว่าแบบงานที่เราทำก็ดีใจก็ตื่นเต้นเตรียมใจขนาดไหนคะมีพูดคุยกันไหมว่าเฮ้ยเดี๋ยวต้องออกครั้งแรกเลยนะที่จะออกมาคู่กันยังเลยยังไม่มีเลยก็คงให้เป็นธรรมชาติไปกันเถอะธรรมชาติที่ถูกแดงแบบแดงมีมีมีนะพูดอะไรไม่ออกไหมมีนะเขินเราอะไรอย่างเงี้ยไม่ก็ปล่อยเป็นธรรมชาติไม่ได้กินอะไรเลยทุกวันนี้ผมว่าอยู่กับปัจจุบันแล้วก็ทำหน้าที่ตรงนี้ดีสุดครับอย่างดีสุดครับก็ยังไม่ได้คิดเลยเดี๋ยวใกล้ๆเราอาจจะคิดนั่นแหละครับนั่นแหละครับโอเคครับขอบคุณครับกดยาวเลยกดยาวอันยาวไปเดี๋ยว